สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าตกเป็นของแผ่นดินท่านผู้ชมครับคำว่าตกเป็นของแผ่นดินหมายถึงทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีดังกล่าว พิภากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินเหตุเพราะเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติธรรมผู้ชมครับมาตรา2 9 4วรรคสองประกอบมาตรา305วรรคห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และมาตรา262วรรคสองประกอบมาตรา272วรรคห้าของรัฐธรมรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความที่เหมือนกันว่าในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อสารดีกาแผนกคเดียญา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไปในกรณีที่อายการสูงสุดเห็นว่ารายงานเอกสารและความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ให้ทั้งสองหน่วยงานตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากแต่และฝ่ายจำนวนเท่ากันเพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่ตอไปส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2542และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเฉบับที่2พศ2550ซึ่งประกาศใช้หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ก็ได้บัญญัติไว้เหมือนๆกัน โดยมีสาระสำคัญซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่ยื่นโดยบูทู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและทำการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร่ำรวยผิดปกติให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผานกคเดียยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้สารสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 2. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสาลดีกาประธานสารราัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี2,540ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปี2,550ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรองประธานศาลฎีการองประธานศาลปกครองสูงสุดหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหารรองอายการสูงสุดหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้อายการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลซึ่งมีอำนาจการพิจารณาพิพา,ากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน 3. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน 4. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ที่กล่าวข้างต้นให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ไอการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลดีกาพิพากษาคาดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งยึดทรัพย์มูลค่าประมาณ46,000กว่าล้านบาทนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตามนัยยะและกระบวนการของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับที่ผมได้ไล่เรียงมาทั้งหมดข้างต้นแต่อย่างใดหากแต่เป็นทรัพย์สินที่ถูกสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยกระบวนการและกฎหมายที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นจากภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่19กันยายน2549ตัางหากท่านผู้ชมครับคำว่าตกเป็นของแผ่นดินนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าเช e เวสอินเดอะสเตทท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าตกเป็นของแผ่นดินก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ